ไปที่เรื่องอุบัติเหตุกันก่อนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ทีเดียวครับเกิดขึ้นที่ถนนพระราม2เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารถเมย์ประจำทางสาย558ครับตอนแรกตามข่าวเนี่ยบอกว่าเบรกไม่อยู่นะระบบเบรกเสียอะไรก็แล้วแต่พุ่งชนตึ้ง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 รวมทั้งหมด14คันโอ้โหและคนเนี่ยเจ็บเกือบ20เราไปดูกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องหลังรถนะฮะบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หน่อยครับเนี่ยสองแถวอยู่ไกลๆยังโดนเลยเนี่ยเนี่ยสองแถวมาแล้วเนี่ยมาแล้วดัน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 แล้วเออนะขึ้นราคาเข้าเลยนะโอ้โหโอ้มอไซค์โดนอัดด้วยป่ะเนี่ยเนี่ยตรงที่กับแท็กซี่เนี่ยมอไซค์โดนอัดจากแท็กซี่เนี่ยไอ้558รถไฟฟ้านั่นมอไซค์ก็โดนเนี่ยครับจะเห็นว่าชนมาแต่ไกลฮะชนยับเยินระเนระนาดไปหมดจะเห็นว่าสอยมาเรื่อยๆฮะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยถนนพระราม2ซอยที่4แขวงวางงดเขตจอมทองกรุงเทพครับที่เกิดเหตุเป็นถนน4เลนรถหลายคันเนี่ยเหมือนจอดติดอยู่นะครับเหตุการณ์นี้ตามรายงานฮะรถโดนชนไปทั้งหมด14คันฮะโอ้โหกระบะ3เก๋ง4 2แถว1รถเมย์2มอเตอร์ไซค์อีก4รวมแล้วมีคนบาดเจ็บ18คนกู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับสอบถามนายบุญมีอายุ59ซึ่งเป็นคนขับรถเมย์คันนี้บอกว่าเขาขับรถออกจากป้ายรถเมย์บริเวณจุดใกล้เคียงนะและหลังจากนั้นขับมาเรื่อยๆพอถึงจุดเกิดเหตุเขาอ้างว่าเขาพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่ได้เหมือนเบรกแตกพยายามจะหยุดแต่ไม่สามารถหยุดได้ก็เลยชนมาเรื่อยๆแบบนี้เลยฮะออกจากป้ายนั้นมาเพื่อเบี่ยงขวาเพื่อจะมาเลี้ยวเพื่อจะมาเข้าเลนนี้ครับตอนนี้พอมาถึงที่ว่าจะชะลอน่ะพอเหยียบเบรกกับเบรกมันไม่มีเลยอ๋อครับเบรกหายไปเลยครับผมก็เลยขับรถไม่ได้อืมแล้วขับมาเร็วแค่ไหนอ่ะคะไม่ได้เร็วครับไม่ได้เร็วแล้วเพิ่งออกจากป้ายนั้นมาขณะเดียวกันครับไปสอบถามรถกระบะคันที่โดนชนยับเยินเจ้าของชื่อคุณวิจักอายุ37เขาบอกว่ารถของตนเนี่ยที่ยับที่สุดเพราะว่าโดนชนคันแรกแล้วพอโดนคนชนคันแรกมันสอยมาเรื่อยๆมันดันมาเรื่อยๆก็เลยระนาดอย่างนี้ก็เลยเต็มที่เลยครับก็บอกว่ารถของตนเนี่ยโดนชนตนก็ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็โดนชนแล้วก็นะไหลดันมาเรื่อยๆแบบนี้เบื้องต้นตำรวจนำรถที่เสียหายทั้งหมดไปตรวจสอบสน.บางมดและเดี๋ยวจะเชิญคนขับรถเนี่ยมาสอบเพิ่มด้วยแต่เห็นล่าสุดฮะบริษัทไทยสมายกรุ๊ปที่เป็นบริษัทเดินรถของรถเมคันเนี้ยเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับเขายืนยันว่าจากการสอบสวนพนักงานคนขับรถไม่ใช่เบรกแตกฮะคนขับยอมรับว่าพักผ่อนน้อยเผลอเมอลอยพอรถเคลื่อนตัวตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งเมื่อกี้นี่ไม่ได้มีเบรกเลยนะใช่ตอนแรกเขาเลยอ้างเบรกแตกไงเพราะมันเหมือนเบรกแตกมากนะใช่ครับแต่เนี่ยถามไปถามมาทั้งเมอลอยหลับในแล้วพอตกใจเสร็จไม่เหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งแทนก็เลยสูญเสียการควบคุมมาตรการของบริษัทเห็นบอกว่าจะลงโทษพนักงานขับรถตามมาตรการขั้นสูงสุดและเดี๋ยวจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็หลังจากนี้ก็ต้องไปชดใช้เรื่องค่าเสียหายกันต่อไปประกันต่างๆนานาแล้วก็ต้องไปตรวจร่างกายด้วยนะว่าสาเหตุอะไรกันแน่นะถึงเบลอขนาดนี้นะโอ้โหมันแบบซัดซะจนแบบรถกระบะลอยเลยน่ากลัวมากติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย